มาติดตามความเคลื่อนไหวของก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยวัย24ปีเจ้าของแชมป์เวิลด์กลางปีคนแรกในประวัติศาสตร์จากโครงการ Honda Race to the Dream กันบ้างนะครับล่าสุดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ออกเดินทางไปยังประเทศสเปนแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมในการลุยศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกในรุ่น Moto2 ฤดูกาล2023พร้อมตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นด้วยการจบในอันดับท็อป5ของโลกหวังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติและตอบแทนกำลังใจจากแฟนชาวไทยที่ให้การสนับสนุนโดยมีคณะผู้บริหารบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดรวมถึงแฟนชาวไทยที่ไปร่วมให้กำลังใจถึงสนามบินสุวรรณภูมิกันอย่างคับคั่งทั้งนี้เจ้าก้องได้เปิดเผยว่าหลังจากกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมและได้เข้าประเมินทดสอบความฟิตร่างกายภายใต้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยตอนนี้ตนเองพร้อมแล้วสำหรับฤดูกาลใหม่ที่จะถึงกับเป้าหมายใหม่ที่ใหญ่ขึ้นท้าทายมากขึ้นในการคว้าอันดับท็อป5ของโลกในรุ่นโมโต2และระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมและพักผ่อนก็ได้นำข้อผิดพลาดในปีก่อนมาทบทวนและทำการบ้านในแต่ละสนามซึ่งในปีนี้ตั้งใจจะทำให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณกำลังใจที่ดีอย่างมากมายจากแฟนชาวไทยที่มีให้และตนเองจะทำให้ดีที่สุด